สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับในส่วนของโมดูลที่2ของ iCMD 2นะครับซึ่งจะเป็นโมดูลที่ว่าด้วยเรื่องของการทำ Troubleshooting นะครับเรื่องของ Basic Connectivity นะครับก็คือจากจุด A ไปหาจุด B เนี่ยนะครับเช่น PC ไปหาเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะครับว่าเวลา Troubleshooting เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในโมดูลนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2 chapter นะครับ chapter แรกเนี่ยจะโฟกัสเรื่อง IPv4 นะครับแล้วก็ chapter ที่2ก็จะเป็น V6 นะครับซึ่งหลักการทำ troubleshooting เนี่ยจะเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจในไอ้ตัว chapter ที่1ซึ่งเป็น IPv4 อยู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว IPv6 ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ ก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะว่าด้วยเรื่องของ chapter 1นะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวภาพไดแกรมนะครับซึ่งตอนนี้ผมเปิดไฟล์ขึ้นมา2ไฟล์เดียวกันนะครับแต่เป็น2อันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ภาพนี้เป็นตัวอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะได้กลับมาที่สไลด์นี้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดไว้ในแท็บนี้นะครับก็ในแท็บนี้นะครับเราจะมีเน็ตเวิร์กนะครับเป็น simple network นะครับก็มี PC นะครับต่อเข้ากับสวิตช์นะครับสวิตช์ต่อเข้ากับเราเตอร์นะครับเราเตอร์ก็เชื่อมเข้าหาเราเตอร์แล้วก็ต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราทำโจทย์เรื่องของ troubleshooting เนี่ยเราก็จะทำอยู่บนโจทย์ที่ว่าไอ้ตัว PC เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่า PC connect มาหาเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะทำ troubleshooting ยังไงทีนี้เนี่ยทาง Cisco เองนะครับได้ให้หลักการทำ troubleshooting เอาไว้ประมาณอย่างนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าสเต็ปแรกเนี่ยนะครับก็คือเช็คเรื่องของ end-to-end connectivity ก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคนะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่โอเคก็มาดูเรื่องของ physical นะครับ connectivity นะถ้า physical connect โอเคปุ๊บนะครับก็มาดูเรื่องของ routing นะครับว่า current path ก็คือเส้นทางเนี่ยมันเดินทางไปตามที่เราต้องการหรือออกแบบไว้หรือเปล่านะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันเดินทางไม่โอเคนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของ default gateway นะครับมันมีการเซตไว้ถูกต้องหรือเปล่านะครับหลังจากดูเรื่อง default gateway เสร็จก็ต้องมาดูเรื่องของ name resolution นะครับหรือพวก DNS setting นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของ ACL access list box นะครับว่ามีการทำบล็อกไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปหลักๆนะครับของการทำ troubleshooting นะครับทีนี้เดี๋ยวในเนื้อหาถัดมาเราก็จะมาไล่กันทีละสเต็ปนะครับลองมาดูในสเต็ปแรกนะครับก็คือเราจะเช็คเรื่องของ end-to-end connectivity ก่อนนะซึ่งการทำเช็ค end-to-end ก็คือการเช็คว่าจาก PC เนี่ยนะครับวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งการทำ end-to-end เช็คนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้คำสั่ง ping นะครับอันนี้เราอยู่บน PC นะครับไดซีเนี่ยนะครับเราก็ ping นะครับไปที่172.16.1.100 นะครับก็คือจากตรงนี้นะครับปิงมาที่จุด 1.100 นะครับปิงไปนะครับไอ้ถ้าเกิดเราเจอ reply แบบนี้ก็แปลว่า connectivity ยังโอเคอยู่นะครับนอกจากคำสั่งปิงแล้วนะครับเรายังใช้คำสั่ง trace นะครับ trace นะครับคือ trace rt นะครับคือคล้ายๆคำสั่ง trace root นะครับก็คือเป็นการเช็คนะครับว่าตัวจากPC เนี่ยวิ่งไปหาไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือ 172.16.100 นะครับก็คือเราต้องการเราใช้คำสั่ง trace route อยู่ที่นี่นะครับวิ่งมาหาที่นี่คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งนะครับที่จะบอกว่าแพ็กเกจมันวิ่งผ่านโหนดไหนบ้างหรือฮอปไหนบ้างนะครับถ้าดูจากรูปนี้ใช่ไหมครับสเต็ปแรกนะครับมันจะบอกว่าฮอปที่1นะครับมันจะวิ่งไป 10.1.10.1 นะครับก็หมายความว่ามันวิ่งมาตรงนี้ครับ 10.1.10.1แล้วฮอปที่2นะครับก็ 192.168.1.2 นะครับก็คือ 192.168.2 ก็คือมันจะคอยเช็คว่าฮอปที่1อยู่ตรงนี้นะครับฮอปที่2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอมาฮอปที่3ก็ไปถึงปลายทางละนะครับก็คือ 172.16.1.100 นะครับก็คือรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่ง trace rt นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ว่าให้ตัวแพ็กเกจเนี่ยมันเดินทางผ่านเส้นไหนบ้างทีนี้มีนิดนึงให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตตรงนี้นะครับฮอปที่1นะครับจะเป็น 10.1.10.1 นะครับก็คือตรงนี้นะจะเห็นว่ามันจะข้ามตัวสวิตช์มานะครับเวลาเราบอกว่าฮอปนะครับเรากำลังพูดถึงอุปกรณ์ที่ทำงานที่เลเยอร์3ขึ้นไปนะครับเพ
ราะฉะนั้นตัวไหนก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นRouting นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเตอร์นะครับหรือจะเป็นเลเยอร์3สวิตช์นะครับเวลาใช้คำสั่ง trace rt ถึงจะเห็นเป็น hop แต่ถ้าเกิดว่าแพ็กเกจผ่านสวิตช์เลเยอร์2ธรรมดาแบบนี้นะครับมันจะผ่านไปเลยมันจะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับโอเคถัดมาทีนี้นอกจากถ้าดูจากรูปนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้เราอยู่บน PC นะครับแล้วก็ปิงมาที่นี่นะครับแล้วก็ trace rt มาที่นี่นะครับซึ่งไอ้คำสั่งปิงหรือคำสั่ง trace rt เนี่ยจริงๆเราสามารถทำอยู่บนตัวสวิตช์หรือตัวเราเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับก็ลองมาดูตรงนี้อันนี้เราอยู่บนสวิตช์หนึ่งนะครับ ก็คือเราอยู่บนตัวนี้นะครับเราก็ใช้สามารถใช้คำสั่งปิงได้เช่นกันนะครับปิงไปหาเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้คำสั่ง trace rt ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้คำสั่ง trace rt เนี่ยมันเป็นคำสั่งของWindows นะครับแต่ถ้าเกิดบน Cisco เองเนี่ยจะไม่ใช่ RT มันจะเป็นคำว่าคำเต็มของมันก็คือ root นะครับหรือ route เนี่ยนะครับก็คือใช้คำสั่ง trace route นะครับมันจะต้องแยกให้ออกนิดนึงนะครับว่าถ้าเราสั่งคำสั่ง บน PC นะครับที่เป็น Windows เราก็จะไปใช้คำสั่ง trace RT ก็คือคำสั่งนี้แต่ถ้าเกิดเราสั่งต้องการสั่งแบบเดียวกันนะครับอยู่บน Cisco อุปกรณ์ Cisco นะครับเราจะใช้คำว่า trace route แทนนะครับเราก็ระบุ IP ที่เป็นปลายทางนะครับตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะครับว่าไป hop ที่1 hop ที่2และ hop ที่3นะครับโอเคถัดมานะครับนอกจากใช้คำสั่ง ping แล้วก็คำสั่งตัว trace route ดูแล้วนะครับเราสามารถที่จะดู connectivity ในระดับ layer 4ก็คือสูงขึ้นจาก IP layer ได้นะครับเนื่องจากว่าคำสั่ง ping กับคำสั่ง trace แล้วนะครับมันสามารถเช็คได้แค่ว่าเส้นทางในระดับ layer 3เนี่ยไปถึงปลายทางหรือเปล่านะครับถ้าเราอยากจะเช็คว่าพอไปถึงปลายทางแล้วนะครับแล้วไอ้พอร์ตที่อย่างเช่น TCP port เนี่ยเปิดไว้หรือเปล่านะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง telnet ได้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนที่เคยใช้ telnet จะเข้าใจว่า telnet คือการทำรีโมทใช่ไหมครับรีโมทไปที่เครื่องนั้นเช่นเราสั่งคำว่า telnet นะครับไปที่ IP นี้นะครับถ้าเราเห็นอันนี้เรายืนอยู่บนตัวสวิตช์นะครับถ้าเกิดเราเห็นคำสั่งมันบอกอย่างนี้นะครับว่า trying อยู่นะครับ open อย่างเงี้ยแสดงว่านะครับไอตัว TCP port เนี่ย TCP ฝั่งปลายทางเนี่ยก็คือเราไปถึงแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามัน connect ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับหรือนะครับถ้าเกิดเราใช้คำสั่ง telnet นะครับ80แล้วมันเกิดคำว่า trying แล้วค้างอย่างนี้นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วพอร์ต80อ่ะเปิดไว้อยู่นะครับที่ปลายทางแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างนี้นะครับ telnet นะครับ IP ปลายทางแล้วก็พอร์ต25อย่างนี้นะครับแล้วเราเจอคำว่า trying นะครับแต่ว่ามันมาเจอประโยคนี้แทนคือ percent connection refill by remote host นะครับหมายความว่าที่เครื่องปลายทางนะครับเขาไม่ได้เปิดพอร์ต25เอาไว้แต่ถ้าเราเห็น open แบบนี้แปลว่าเขาเปิดพอร์ตนี้เอาไว้ให้เรานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเช็คในระดับ layer 4ได้เช่นกันนะครับทีนี้การเช็ค connectivity นะครับจากที่เมื่อกี้เราใช้ tool มา3ตัวแล้วนะครับ tool ที่1นะครับก็คือ ping tool ที่2ก็คือการเช็คเส้นทางนะครับ trace route หรือ trace rt นะครับ tool ที่3ก็คือการใช้ telnet นะครับส่วน tool ที่4นะครับที่จะใช้ตัวเช็คตัว connectivityend-to-end connectivity อันหนึ่งก็คือการดู arch table นะครับ arch table ก็คือตัว mac address table นะครับซึ่งอยู่ในทั้งอุปกรณ์ที่เป็นตัว cisco router cisco switch นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัว pc เองนะครับก็มีตัว arch table อยู่ในตัวเช่นเดียวกันนะครับอย่างถ้าเกิดเราอยากจะดู arch table ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับสำหรับ pc เราก็จะใช้คำสั่ง arch -a นะครับพอ arch -a เสร็จปุ๊บนะครับให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราเห็นตัวนี้นะครับ 10.1.10.1 นะครับทำไมเราต้องสนใจตัวนี้นะถ้าเกิดเราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งสเต็ปแรกที่ไอตัว arch table จะต้องมีก็คือว่าไอตัว PC ตัวนี้นะครับมันจะต้องรู้จักอินเทอร์เฟซที่ขานี้ IP ขานี้ใช่ไหมครับว่า MAC address คืออะไรเพราะว่าถ้าเกิด PC เครื่องนี้จะส่งข้อมูลไปหาเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับมันจะต้องส่งออกมาที่ default gateway ก็คือค่านี้ดังนั้นสเต็ปแรกสุดก่อนที่มันจะไปไหนได้นะมันจะต้องรู้จาก MAC address ของ IP ตัวนี้มันถึงจะสามารถส่งมาได้นะนั่นจึงเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราถึงใช้คำสั่ง arch ในการดูนะครับเพื่อที่จะดูว่า PC ตัวนี้มันรู้จักไอ้ตรงขานี้หรือยังนะครับ ก็มาดูตรงนี้นะครับ
เห็นว่านะครับพอเราสั่ง r ลบ a นะครับ 10.1 10.1 นะครับก็มี physical ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไปที่เราเตอร์นะครับแล้วก็ดูไอ้ตัว MAC address ของ interface นะครับก็คือ interface ขานี้นะครับถ้าเกิด MAC address ตรงกันนะก็แสดงว่าตัว PC สามารถส่งข้อมูลหรือส่งแพ็คเกจเนี่ยมาที่ตัวเราเตอร์ได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นบน PC นะครับใช้คำสั่ง r - a แต่ถ้าเกิดเป็นบนสวิตช์นะครับเราอยากจะดู mac table บนสวิตช์บ้างนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง show mac address table นะครับก็เราก็จะเห็นนะครับถ้าเราเห็นไอตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็คือตัว mac address ของขา 10.1 10.1 ก็คือขาเราเตอร์ตัวนี้นะถ้าดูจากรูปเมื่อกี้นะครับแสดงให้เห็นว่านะครับตรงนี้นะครับทั้ง PC ก็รู้จักตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เองก็รู้จักเราเตอร์ด้วยนะครับก็คือสวิตช์เองก็มีค่า Mac ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาส่งมาเนี่ยมันส่งถึงแน่นอนนะครับอันนี้คือการใช้คำสั่งในการดูตัว MAC address table นะครับโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับในสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกก็คือเช็ค end to end นะครับเรามี4 tool หลักๆนะครับก็มีการ ping นะครับการดูเส้นทางก็คือ trace route หรือ trace rt นะครับแล้วก็ถัดมานะครับดูระดับเลเยอร์4ก็ใช้คำสั่ง telnet ได้นะครับแล้วก็ดูในระดับเลเยอร์2นะครับก็คือใช้คำสั่ง r-a นะครับบน PC ในการดูตัว MAC address table แต่ถ้าเกิดบนสวิตช์นะครับเราก็ใช้ show MAC address table ง่ายๆอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับถ้าสมมติเราเช็ค end to end แล้วปรากฏว่ามันไม่เวิร์คนะครับมีจุดใจจุดหนึ่งที่มันไม่เวิร์กก็คือ PC ไปถึงเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับแล้วก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าฟิสิกอลเป็นไงบ้างนะครับก็ เราจะมาดูอันดับแรกก็ใช้สายตาเนี่ยแหละครับดูว่าสายต่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นเส้นออปติคอลเคเบิลมันมีเส้นไหนไหมที่หักนะครับเส้นไหนที่งอมากจนเกินไปจนกระทั่งไอตัวสายแก้วข้างในแตกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไอตัวนี้จะเป็นระดับฟิสิกอลที่มองด้วยสายตาหลังจากที่มองด้วยฟิสิกอลโดยสายตาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้คอมมานด์ในการเช็คฟิสิกอลด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราอยู่บนเราเตอร์นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง show interface นะครับก็ดู interface ที่เราต้องการดูอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะดูที่กิกะบิต 0/1 นะครับก็มีข้อมูลพอใช้คำสั่งนี้ข้อ enter ไปมันก็จะโชว์ข้อมูลขึ้นมาเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูเราก็จะดูเรื่องพวก queue นะครับมีเยอะไหมนะครับtotal output ดรอปมีการดรอปเยอะไหมนะครับมี error input output พวกนี้ error เยอะไหมนะครับถ้าเกิดมี error ขึ้นมาเยอะๆนะครับหรือมีดรอปเยอะๆเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าตัว physical เองเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับเช่นสายไม่ดี connector หลวมนะครับทำให้การส่งข้อมูลได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวที่มักจะมีปัญหานะครับในระดับของตัว ethernet base นะครับก็คือว่าตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณเวลาต่อสายที่เป็นอีเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าอีเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีโหมดที่เป็นออโต้ก็คือมันสามารถทำออโต้เนโกเชตได้นะครับซึ่งเวลาออโต้เนโกเชตมันก็อาจจะออกมาเป็น half duplex เป็น full duplex นะครับสปีดอาจจะออกมาเป็น10เมก100เมก1กิกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งด้วยความที่มันออโต้เนโกเชตเนี่ยบางครั้งนะครับมันก็อาจจะเกิดกรณีที่ว่ามันเนโกเชตแล้วไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จเสร็จปุ๊บนะครับต้นทางปลายทางนะครับเวลาเชื่อมสายกันเนี่ยมันดันอาจจะตีความผิดเพราะว่ามันเนโกเชตไม่สำเร็จเช่นฝั่งหนึ่งเซตสุดท้ายแล้วเซตเป็น half duplex อีกฝั่งหนึ่งเซตเป็น full duplex อย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บจะทำให้คอนเนคชันมีปัญหานะครับแล้วในชีวิตจริงนะครับในเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่นะครับที่มีการเชื่อมต่อกันเยอะๆเนี่ยมักจะเกิดอาการนี้ให้เห็นนะครับซึ่งวิธีการง่ายๆที่เขาแนะนำไว้นะครับก็คือว่าในกรณีนะครับถ้าเป็นแบบ point to point นะครับยกตัวอย่างเช่นรูปอย่างนี้ point to point อย่างนี้นะครับหรือ point to point อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าให้เซตเป็น full duplex mode ไปเลยนะครับส่วน half duplex เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันเรามี hub ที่เป็น share media hub นะครับก็ยังใช้ half duplex อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่มี hub ใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเจอ half duplex set เอาไว้อยู่ในอุปกรณ์ใดๆเลยส่วนออโต้เนโกเชตนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่เขาแนะนำว่าควรจะใช้เฉพาะกรณีต่อมายังอุปกรณ์ที่ไม่สำคัญเช่นต่อไปหาพวก PC โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเช่นสวิตช์ต่อเข้ากับเราเตอร์เราเตอร์ต่อกับเราเตอร์หรือแม้กระทั่งเราเตอร์ต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคริติคอลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปใช้ออโต้นะครับแมนนวลเซตไปเลยดีกว่านะครับก็ให้ทำการเซตซะทั้งตัวสปีดนะครับตัวดูเพล็กซ์คือให้ตรงกันถ้าเกิดบอกว่าจะเอา1กิกก็เซตให้1สปีด1กิกทั้ง2ด้านดูเพล็กซ์ฟูลดูเพล็กซ์ก็ให้ตรงกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วประโยคนี้นะเขาบอกว่า half duplex on both end perform better than a duplex mismatch อันนี้แน่นอนนะถึงแม้ว่าเราจะเซตให้ทั้ง2ด้านเป็น half duplex ตรงกันนะครับมันก็จะทำงานได้เพียงแต่สปีดมันต่ำแต่มันก็ยังดีกว่า2ข้างที่ดันเซต duplex ไม่ตรงกันและไม่เวิร์กเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้แนะนำให้ทุกคนไปเซตเป็น half duplex ทั้ง2ด้านนะครับก็คือปัจจุบันไม่ต้องมีการเซต half duplex นะครับให้ลืมไปได้เลยแล้วก็เซตไปที่ full duplex เป็นหลักโอเคถัดมานะครับก็ถ้าบนเมื่อกี้นะครับเราใช้คำสั่งบนเราเตอร์นะครับ branch ก็คือตัวนี้นะครับคำสั่งบนเราเตอร์ว่า show interface คลิก0ทับ1ใช่ไหมครับถ้าบนสวิตช์มั่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับสวิตช์ก็ใช้คำสั่งแบบเดียวกันนะครับ show internet show interface นะครับ fast 0ทับ1นะไอ้ตรง fast หรือคลิกนี้ขึ้นอยู่กับสวิตช์แต่ละตัวนะครับว่าพอร์ตนั้นมันเป็นพอร์ตอะไรหลังจากนั้นเราก็จะดูเรื่องของ full duplex ดูเรื่องของตัว speed นะครับว่าตอนนี้มันเซตเป็นอย่างไรนะครับก็ที่ผมเจอมาหลายครั้งนะครับก็มักจะตกม้าตายกันตรงนี้นะครับก็คือคิดว่าพอเซตเป็นออโต้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะครับงั้นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดจุดไหนนะครับที่เป็นจุดที่เป็น critical อย่างนี้นะครับก็เซตเป็นแมนนวลไปเลยนะครับเป็น fullแล้วก็สปีดก็กำหนดไปเลยจะร้อยหรือจะกิกก็ได้นะครับต่อมาหลังจากที่เราดูเรื่องของฟิสิกอลแล้วนะครับก็เราจะมาดูเรื่องของเส้นทางนะครับว่าเราติ้งมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมคือรูปนี้มันค่อนข้างชัดเจนเพราะมันมีทางไปทางเดียวนะครับแต่ในเน็ตเวิร์กที่มีความซับซ้อนนะครับเช่นเราบอกว่าเราจะมีเราเตอร์อยู่ตรงนี้ตรงนึงนะครับเราบอกว่าเราอยากออกแบบให้มันวิ่งมาทางนี้นะครับแต่พอเช็คดูแล้วปรากฏว่าวิ่งขึ้นข้างบนแล้วค่อยลงข้างล่างแล้วมันเงินข้างบนอาจจะเป็นเราเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็รับทราฟิกได้น้อยแล้วก็เกิดแพ็กเกจดรอปที่ตรงนี้แล้วทำให้เกิดปัญหาอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเช็คก่อนด้วยว่าเส้นทางได้วิ่งตรงกับที่เราต้องการเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งการเช็คเส้นทางครับก็ใช้วิธีการเช็ค routing tableอย่างกรณีนี้นะครับเป็นการใช้คำสั่งอยู่บนตัว branch นะครับก็คือบนเราเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง show ip route นะครับ show ip route คือคำสั่งที่จะบอกขอดูไอ้ตัว routing table บนนี้นะครับว่าเส้นทางที่จะไปอย่างเช่น 1.2.16.1.100 เนี่ยมันออกไปทางไหนนะครับถ้าดูจากรูปนี้นะครับก็ในรูปนี้ไม่มี 1.2.16 อยู่เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่า routing table มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าเราเตอร์ตัวนี้มีปัญหาเพราะมันไม่มีเราคือมันไม่รู้จักเส้นทางที่วิ่งมาที่นี่เลยนะครับทีนี้วิธีการดูไอ้ตัว IP เรานะครับก็เขาบอกว่าให้สังเกตค่าที่เป็น direct connect อะไรก็คือค่านี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับไอ้ค่าตัวย่อที่อยู่ข้างหน้านะครับ CL อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเวลาเราคำสั่งเนี่ยมันจะมีคำอธิบายบอกอยู่ L หมายถึงว่าเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นโลคอลนะครับ C หมายถึงเป็นเน็ตเวิร์กที่ต่ออยู่กับมันนะครับ S เป็นสแตติกคือที่เราแมนนวลใส่เข้าไป R คือ routing ที่เรียนรู้มาจากโปรโตคอลลิฟนะครับส่วน O นะครับก็คือ routing ที่เรียนรู้มาจาก OSPF อะไรประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับในเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนเนี่ยเรานอกจากการจะดูเราแล้วนะครับเราอาจจะต้องดูลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าไอ้เรานั่นน่ะหรือเส้นทางนั้นน่ะมันเรียนรู้มาจากตรงไหนนะครับเพราะว่าในเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนนะครับมันจะไม่ใช่แค่ local หรือแค่ connect มันจะมีทั้ง lib ทั้ง ospf ทั้ง bgp นะครับงั้นการออกแบบ routing ภายในเน็ตเวิร์กเวลาเราออกแบบเสร็จว่าเราจะให้เรานี้ถูกส่งผ่านมาทางไหนนะครับเราก็ต้องคอยเช็ค routing table ด้วยนะครับว่ามันอัปเดตได้ถูกต้องนะครับทีนี้ถัดจากการเช็คเส้นทางแล้วนะครับก็มาดูเรื่องของการเช็ค default gateway นะ default gateway ง่ายๆนะครับก็จริงๆในสเต็ปแรก PC ก่อนนะครับ PC เองเนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาเราเซต IP นะครับมันจะต้องเซตค่า default gateway ด้วยซึ่ง default gateway ก็คือตัว
ขาของตัวเราเตอร์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ไม่มี IP นะมันจะต้องเซตทางออกของมันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งการเช็คในตัว PC เนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปดูตรงถ้าจะใช้คำสั่งง่ายๆนะครับใน command prompt ก็ใช้คำว่า route print ได้เลยนะครับ route print ใน Windows ก็หมายถึงการขอดูตัว routing table บนเครื่อง PC นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอไอ้ตัวนี้นะครับก็คือ network เป็น 0.0.0 นะครับแล้วก็ netmask เป็น 0.0.0 ไอ้ตัวเนี้ยหมายถึง default route นะครับโดย default gateway นะครับถ้ามันชี้อย่างยกตัวอย่างตัวนี้ครับ 10.2.10.1 แต่ตรงนี้เป็น 10.1.10.1 ใช่ไหมครับอันนี้แสดงให้เห็นเลยครับว่า PC เนี่ย set default gateway ผิดนะครับค่านี้เนี่ยจริงๆมันจะต้องออกมาเป็นตรงนี้นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นการดูเช็ค default gateway บนตัว PC นะครับถ้าเกิดเราอยากจะดูตัว router ด้วยนะครับ router ก็เหมือนเดิมนะครับใช้คำสั่ง show IP route นะครับก็คือขอดู routing table นะครับซึ่งใน routing table นะครับเหมือนอย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราดูว่ามันจะมีเราอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเส้นทางอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางที่สำคัญนะครับมันจะใช้คำว่า gateway of last resource นะครับคำว่า gateway of last resource ในที่นี้หมายถึง default route พูดง่ายก็คือว่า routing ถ้ามันมีไอ้บรรทัดนี้นะครับหมายความว่าถ้าดูจากตรงนี้นะครับสมมติว่าเมื่อกี้นะครับมันมีไอ้สีแดงอยู่ตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าRouting หรือเส้นทางที่นอกเหนือจากนี้ทั้งหมดนะครับก็คือสมมติอยู่ดีๆจะไป 1.2.16 ซึ่งไม่มีอยู่ในนี้นะครับถ้าบังเอิญว่าใน Routing Table มีการ Set Default Gateway ไว้นะครับว่าให้ออกทางนี้นั่นแปลว่า Routing ที่จะไป 1.2 เนี่ยมันก็จะวิ่งออกไปทางนี้ถึงแม้นะครับว่าจะไม่มีบรรทัดที่เขียนตรงนี้ไว้ว่าเป็น 1.2 นะครับถ้าเกิดมีตัว Default Gateway ก็คือตัวนี้นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนั่นคือทุกเน็ตเวิร์กที่เหลือนะครับทุกเน็ตเวิร์กที่เหลือนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะไปทางนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น20 30.1จะเป็น40เป็น100เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ได้มีอยู่ใน routing table ก็จะออกไปทางนั้นทั้งหมดนะเพราะว่ามันคือค่า default gateway นะครับซึ่งเราถ้าใน router นะครับก็ใช้คำสั่ง show IP route ในการดูนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ดูเรื่อง default gateway เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องดูนะด้วยนะครับเรื่องของ DNS server นะครับว่ามีการเซตไว้ถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งโดยปกติอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับจับคู่กับ IP คำว่าเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้หมายความว่าไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เราตั้งชื่อมันว่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็ให้ IP มีค่า IP เท่านี้ใช่ไหมครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการเซตตัว DNS server ไว้ถูกต้องนะครับเวลาใช้คำสั่ง ping แล้วก็ใส่ชื่อไปเลยว่า server นะครับหมายถึงชื่อนี้นะครับไอตัวคำสั่ง ping เนี่ยขั้นแรกเนี่ยมันจะ connect เข้าไปที่ DNS server ก่อนแล้วไปถามว่าไอตัว server เนี่ยนะครับมันมี IP อะไรพอได้ IP ตอบกลับมาเสร็จปุ๊บนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ IP เนี่ยนะครับมันก็จะทำการ ping ไปที่ IP นี้อีกทีนึงนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ set DNS server ไว้หรือว่า set ผิดนะครับไอ้คำสั่ง ping server ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาไอ้ตัว DNS server พอหาไม่เจอเสร็จมันก็ไม่รู้ IP ใช่ไหมครับพอมันไม่รู้ IP มันก็ไม่สามารถทำงานต่อได้นะครับต่อมา หลังจากที่เราดูแล้วว่า DNS ไม่มีปัญหานะครับก็มาดูเรื่องของ access list ต่อนะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะมีการวาง access list block traffic เอาไว้นะครับถ้าเป็นเคสอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอ traffic วิ่งไปถึงมันก็จะชนนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสนี้นะครับrouter ชื่อ branch นะครับเราใช้คำสั่ง show ip access list นะครับดูว่าตอนนี้มี access list อะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีตัว extended ip access list อยู่อันนึงนะครับก็คือ extended หมายเลขเป็น extended ตัวเดี๋ยวนะครับเซตไว้อยู่ที่ outbound นะครับก็เราจะเห็นว่ามันบอกว่า permit icmp any นะครับก็แปลว่าเราอนุญาตทราฟิกที่เป็น ICMP แล้วตรงนี้จะเห็นว่าห้ามแมชหมายความว่าตอนนี้มันมีไอ้ตัวแพ็กเกจที่เป็น ICMP เนี่ยวิ่งมาชนตัว Access List 5ครั้งแล้วนะครับก็คือว่ามันแมชรูเนี้ย5ครั้งแล้วนะครับทีนี้ถ้าลองดูตรงนี้นะครับถ้าติดอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ Branch อยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่ Show IP Interface Gig 0/1เราก็คือเราดูอินเทอร์เฟซนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะ
พอใช้คำสั่งนี้นะครับคือมีเครื่องหมายไปนะครับแล้วก็ใช้คำว่า include นะครับ access list หมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ผลเยอะๆเนี่ยไม่ต้องโชว์ออกมาโชว์มาเฉพาะบรรทัดที่ include หมายความว่าโชว์มาเฉพาะบรรทัดที่มีคำว่า access list นะไม่งั้นไอ้ตัวพอขอ enter ไปเดี๋ยวเนื้อผลมันจะออกมาเยอะนะเราดูแค่บรรทัดนี้ที่เราสนใจก็จะเห็นนะครับว่าพอโชว์ IP interface gig ส่วนที่หนึ่งนะครับเราจะเห็นว่า outgoing access list is outbound นะครับส่วน inbound นะครับก็ is not set ก็แปลว่าไม่ได้ set ไว้นั่นแปลว่า traffic ที่ออกไปเนี่ยมันมีการเอาตัว access list มาวางอยู่ส่วน incoming ที่เข้าทางเนี้ยเข้าได้ฉลุยไม่มีอะไรวางกั้นอยู่ก็คือ is not set นะครับอันนี้ถูก set ไว้เฉพาะขา outboundโอเคทีนี้ลองมาดูคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ IP อันนี้คือเรากำลังสร้าง access list ขึ้นมานะชื่อว่า outbound นะครับก็คือแล้วว่าเราใช้คำสั่ง IP access list นะครับตั้งเรากำลังสร้าง access list แบบ extended แล้วก็ตั้งชื่อมันใหม่ว่าเป็นชื่อ outbound นะครับพอเราใช้คำสั่งนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาข้างในตัว access list outbound นี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์ลงไปว่า permit TCP any ตัว equal 23หมายความว่าเราเปิด access list อีกอันหนึ่งก็คืออนุญาตให้ TCP port 23เนี่ยผ่านไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับลองมาดูตรงนี้นะครับ show IP access list นะครับก็คือหลังจากที่เราทำคำสั่งนี้แล้วนะครับไอ้บรรทัดเนี้ย permit TCP เนี่ยนะครับมันก็ควรจะเอามาต่อกับตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะตอนแรกนะครับที่เราเห็นนะครับก็คือมันมีตัว access list ที่ชื่อ outbound ของเดิมอยู่แล้วแล้วมันมีอยู่1บรรทัดก็คือมีรูอยู่แค่รูเดียวนะครับพอเราสั่งตรงนี้เพิ่มนะครับ ก็คือ permit TCP เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นบรรทัดที่2มานะครับพอเราใช้คำสั่ง show IP access list ใช่ไหมครับเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้มีบรรทัดที่2แทรกเข้ามานะครับก็มีแพ็คเกจวิ่งไปชนแล้ว17 match นะครับก็คือตรงตามไอ้ตัวนี้นะครับก็คือแพ็กเกจนั้นเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่จะวิ่งไปพอร์ต23ก็คือเทลเน็ตนะครับ17ครั้งแล้วนะครับก็โอเคอันนี้คือซัมมารีละไม่มีอะไรนะซัมมารีก็คือย้อนกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือสเต็ปประมาณอย่างนี้นะครับ1เช็ค end to end ดูก่อนนะครับ ping test route ดูนะครับ check up check routing check up table ดูก่อนนะครับอาจจะลองเทลเน็ตดูหลังจากนั้นก็ค่อยไปดูเรื่องของฟิสิกอลนะครับดูด้วยสายตาดูก่อนสายโอเคไหมต่อไหมนะครับหรือแล้วก็ใช้คำสั่งดูดิว่าไอ้ตัวฟิสิกอลอินเทอร์เฟซนี่มีแพ็กเกจเออร์เลอร์เยอะไหมมีดรอปเยอะไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปดูเรื่องของเราติ้งเทเบิลนะครับว่ามันวิ่งไปได้ถูกทางไหมมีเราวิ่งออกหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของ default gateway นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของ DNS แล้วก็ค่อยมาดูเรื่องของ access listก็จะเป็นสเต็ปในการ Trouble Shooting แบบนี้นะครับซึ่งในชีวิตจริงนะครับเวลาเรา Trouble Shooting จริงๆเรามักจะไม่ค่อย follow สเต็ปพวกนี้พูดง่ายคือพอนึกอะไรได้ก็ทดลองให้หมดนะครับซึ่งแบบนั้นก็ไม่ค่อยดีนักนะครับคือลุกทุกไปหน่อยถ้าเกิดเรามีสเต็ปแบบนี้ก็จะช่วยให้เรา Trouble Shooting ได้เร็วขึ้นนะครับก็สำหรับตัว Chapter 1นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใน Chapter 2ก็จะเป็นเรื่อง troubleshooting เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ IPv6 นะครับซึ่งสเต็ปเดี๋ยวเราจะว่าในวิดีโอครั้งหน้านะครับสเต็ปจะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น IPv6 นะครับเดี๋ยวยังไงในวิดีโอครั้งหน้าเราก็จะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็คงจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ